ติดกล้องเชิญด้วยให้ด้วยเบอร์ติดกล้องเลยป้ายนะคะปลอดภัยเฮ้ยลูกไปทำงานที่ซื้อลูกไปทำงานเนี่ยแต่ก็เพราะว่าลูกไปทำงานนี่แหละมันคิดว่าคือสนใจเจ้าของตะกี้เฮามาบ้านเนาะแล้วเฮาต้องจากพ่อจากแม่ไปทำงานนะเนาะนิดนึงคิดฮอดลูกในเวลาเดินทางแล้วใส่ชื่อให้จีจี้ก่อนนะเออใส่ชื่อให้จีจี้เลยจีจี้กับกั๊บเด้อมีน้องถามจีจี้กั๊บน้ำอยู่บ่กั๊บจ้าใส่สวยก่อนนะใส่สวยชุดกันขนพี่น้องใส่สวยก่อนใส่เสื้อเพื่อนขนเพื่อนล่นพัดขนพัดขนช่วงขนล่นเนาะหมามีขนนึกว่าขนมลำบากเดินทางแล้วเน็ตรถที่นั่งอยู่ไปเราก่อนมาเราพูนไปรถตู้แต่รถตู้เพื่อนโมให้มาขึ้นเนาะลำบากนิดนึงแต่ว่ากันนั่นแหละเพื่อจีจี้เพื่อจีจี้เพื่อจีจี้ค่อยจีจี้กลับกระบี่แล้วไอเสือบ่มีเพื่อนแล้วกลับตัวเล็กบ่เชิงว่าบ่ถือกันเดี๋ยวจีจี้เฮาบ่มักตัวเล็กพี่น้องจ๋าตัวเล็กมาใกล้ตัวใหญ่เกินกูบ่ถือกันแต่น้อยๆแต่รับมาแล้วเพิ่นอิจฉากันสองตัวเพิ่นน่ะแต่กับบ่ได้ว่าอันนี้เล่นนํากันอยู่แต่ตัวเล็กกับบ่เอ็ดหยังได้บ่กัดบ่หยังเพิ่นถือกันอยู่ตัวเล็กหารักพี่จีจี้เออได้นําได้บ่ว่าเออมึงดูใส่พื้นที่ยังเหลือก็ใส่โลดบ่ได้หยังเมื่อหลายพี่น้องเอ้ยอยู่ถ่ายพี่น้องเบิ่งเทื่อนึงเลยเนาะในพักกันแยงในน้ำประเดกน้ำประเดกกระปุ้นข้างหน้ามีคนนั่งหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งค่อยไปเบิ่งเอาอยู่นั่งหลังก็ได้เฮ้ยรีดมันบ่แห้งเอาไปรีดให้เนี่ยเร่งไฟใหม่จ้อยน้ำเอาแล้วบ่น้ำในเออแก้วน้ำเท่านี้นี่ดีแก้วน้ำขนมเสือแขนยาวนั่งหน้านั่งหลังเคลียร์กันพ่อหงพ่อห่มไปเบิ่งรถนั่งอยู่ที่นั่งอยู่เสมอพี่น้องเอ้ยหมากระป๋องหมากระป๋องคุณน้องได้หมาเบิ่งแนวหน้าเห่าอยู่หลังบ้านแล้วตัวคนแหละของมาถึงแล้วจำได้ฮะจำได้ของตัวเองได้ของเธอมีเจถุงดำบ่แม่นบ่เออเออกันเปียกกันเปียกเอาถุงที่ไว้ใส่ขยะคุมของไปก่อนขึ้นไปเลยเออไม่ได้ไปบอกลาพี่เล็กเลยเออบ๊ายบายจิจี้บ๊ายบายบ๊ายบายไอ้เสือด้วยหนูไอ้เสือมาแล้วจิจี้พี่จี้กลับแล้วนะเกี่ยวมาจากบ้านเราได้เออลูกสาวบักเพิ่มมันน้องที่ไหนมาที่มาจากนั่งหลังนั่งหลังมีหมาเนาะรถเปิดประทุนเข้าทางไหนเข้าทางไหนเข้าทางนี้อ่ะขอทางแน่เออโอ้ยนั่งตรงนี้แหละสบายกว่าข้างหน้าอีกพอดเกิบลูกหามุมไว้เกิบเกิบสิหล่นไหนหาบ่อนเออบ่อนไว้เกิบเนี่ยเออไปช่องพอดีหาปลดลงไปหันเลยบัดเอาเลยบัดเอาเออมันสิลุดไปไกลเออเออนั่นน่ะเออมันเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวเกิบล่นเดี๋ยวลงไปบายติดกล้องเชิญด้วยช่วยด้วยเบอร์ติดกล้องเลยป้ายนะคะปลอดภัยเออมาเร็วบายบายบายนี่จ้าแล้วยายไผแซงเด้อฮอดแต่เศร้าเด้อ
ค่อยไปค่อยมาจ้ารถแกค่อยไปค่อยมาแกขับบ่เร็วดอกเอาคือไปทางนี้ใหญ่ต่อคือไปทางนี้โอ้เออไปแล้วเงียบแล้ววันนี้เงียบแล้ววันนี้ไปส่งแล้วปีใหม่พุ่นแหละวันนี้หรือว่าขึ้นบ้านใหม่พุ่นแหละคอยนำลูกเลยลืมลูกไปหาเงินจ้าเดี๋ยวเขาขึ้นมาเขาไปเชิญเขาเชิญยังเชิญลูกว่างเชิญลูกกว้างในชีวิตคือถึงเจ้าของตะกี้นี่เนี่ยคอยคอยลูกมาอยู่น้ำสองเดือนกว่าพี่น้องเลยคอยนิดนึงโอเคเราอยู่กันเดินทางไปแล้วเดินทางกับกระบี่เงียบเงียบจักหน่อยไหมของเลยไปก็สิค่อยๆน้ำลูกน้ำเต้าเนาะมันมาอยู่ข้าวๆกับมีความสุขอีกโมเมนต์นึงเอาคือถึงเอาสมัยก่อนนั่นแหละเฮ้ยลูกไปทำงานที่ซื้อลูกไปทำงานเนี่ยแต่ก็เพราะว่าลูกไปทำงานนี่แหละมันคิดว่าคือสนใจจะโขงตะกี้เฮามาบ้านเนาะแล้วเฮาต้องจากพ่อจากแม่ไปทำงานนั่นน่ะเนาะนิดนึงคิดฮอดลูกเฮาวันนี้นึงหั่นแหละยังถึงยังน้องอันดากะหยาดแต่ว่าเฮาก็เนาะลูกมาอยู่1เดือน2เดือนประมาณนั้นพี่น้องไปสิถามว่าคือบ้านน้องอยู่อยู่น้ําคือมาอยู่นำการโลดไงก็แล้วๆพี่น้องหลายคนก็คือเบิ่งคลิปน้องอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็ว่าอย่าไปแบบความคิดดีพี่น้องก็ว่าหันอยู่ฟังจากน้องอยู่บอกตามที่น้องอยู่บอกอะไรเนาะแต่บางคนก็บ่ได้ไปเบิ่งเบิ่งในคลิปเฮากับน้องอยู่ก็ประมาณว่าอยากไปใช้ชีวิตคู่ให้เต็มที่ก่อนอย่าไปเผชิญอะไรหลายๆอย่างการทำงานวันนึงเฮาบ่มีพ่อมีแม่เนาะเฮาต้องอยู่แบบใดคือเฮานี่แหละเนาะคือบ่เคยสติกหันบ่ได้ว่าดอกพ่อแม่เพิ่นก็เลี้ยงเฮาใหญ่เนาะแต่เฮาประชนด้วย2คนเฮาเนาะตลอดใช่คือว่าตั้งแต่อยู่กันมาเนาะประชนผจญชีวิตคู่ด้วย2คนเฮามื้อนึงแทบสิใช้คําว่าเฮาบ่ได้อยู่นําพ่อนําแม่เลยเนาะถึงมื้อนึงแบบนี้แหละเฮาบ่มีพ่อมีแม่ก็เฮาก็อยู่ได้เฮาก็อยากลูกก็อยากเป็นแบบนั้นใช่ลูกอยากเป็นอย่าไปสร้างอะไรด้วยตัวเองอย่าไปทําอะไรด้วยตัวเองก่อนนะเราใช้ชีวิตแบบ2คนด้วยก่อนนะหรือบางทีก็มันก็อาจจะมีมุมนึงในแง่ของฟิล์มก็ เป็นเขยเนาะอยู่กับเฮาก็สิอึดอัดนะพี่น้องเข้าใจบ่ตะติก็เป็นคนนึงที่เคยเป็นไผเพิ่นไปบ้านเพิ่นเฮาก็บ่คือบ้านเฮาหั่นน่ะมันก็อึดอัดเฮาอยากอยู่2คนก่อนแบบนี้นะเพราะว่าถ้าคุยกับลูกๆไว้แล้วว่าบ่ต้องห่วงทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ก็จะสร้างส่วนของเฮาเพื่ออนาคตลูกเพื่ออนาคตลูกเพื่อฐานของลูกลูกก็ไปสร้างส่วนของตัวเองแบบนี้วันนึงค่อยอิ่มตัวแล้วค่อยกลับมาเห็นไหมอิ่มตัวแล้วค่อยกลับมาพ่อแม่ก็การคือมาตอนไหนก็ได้ค่ะเลยเนาะใช่แต่ทำมาอยู่กับพ่อแม่อยู่มาอยู่ตอนไหนก็ได้ครับอย่างที่พี่น้องเห็นว่าบ่าวเคนกับสาวติ๊กอะสร้างไว้เพื่ออนาคตทุกอย่างเมื่อแล้วนะรับเงินซานก็ถ้าลูกว่าเออแม่อยากอยู่ส่วนตัวเด้อขอไปอยู่อีกหลังนึงละกันเดี๋ยวสิเอ็ดใหม่รีโนเวทใหม่ถ้าลูกอยากไปนะพี่น้องแต่พี่น้องว่าแต่ถ้าลูกบอกว่าอยากอยู่มันมีหลายกรณีเนาะมือเธอฮันน่ะก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัวอยากอยู่ส่วนตัวกับมาด้วยกันก็จริงฮะนะมาบ้านนี่มากกว่าจริงแต่ก็อยากส่วนตัวมากกว่าว่าจะสิรีโนเวททางโน้นแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็มาครับเต็มที่เบิดนะแต่นั่นแหละแต่ตอนนี้ขอไปสู้ด้วยตัวเองก่อนนี่วะอย่าไปทำอะไรไปทำงานอะไรเนาะไปทำงานไปเก็บเงินไปสร้างฐานเห็นพ่อแม่ทำยังได้เนาะน้องอยู่ก็ขอลุยด้วยตัวเองก่อนแม่จ้ะวันนึงครับค่อยกลับมาอย่างนี้นะแต่ก็สิมาเที่ยวมาอย่างเรื่อยๆครับปีใหม่นี่ก็สิมาอีกนั่นแหละเขาก็อยากเห็นลูกเติบโตเนาะแม่จ้ะวันนึงเขาก็เหมือน
แม่นกหันเลยพ่อนกหันเลยทุกคนวันเรื่องก็ต้องมีลูกลูกก็ต้องปีกแข็งเขาก็ต้องให้เขาบินโบยบินก่อนเขาสิแบบว่าให้ลูกอยู่กับเขาตลอดบ่ได้แล้วเขาก็สิเขาแบบเขาว่าไหนล่ะเลี้ยงลูกตลอดบ่ได้คือกันเพราะว่ามือนึงคือเขาว่าแต่ต้นคลิปแล้วว่าเขาต้องบินด้วยตัวเองบัดบ่มีเฮาดีนะเฮาดีเขาสิอยู่จังไดแม่นบ่แม่นว่าเอ้ยพ่อแม่พร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วเงินสานบ้านซ่องที่ทางเงินคำได้สิอุ้มลูกอยู่ตลอดบ่ได้พอมื้อนึงมันก็ต้องมีวันนั้นบัดเฮาแก่ชราลูกสิอยู่แบบใดเฮาต้องสร้างให้เขายืนด้วยลำแข้งเขาก็ภูมิใจได้ภูมิใจเขาจะภูมิใจกว่านี่เขาสิบ่ต้องคนพี่น้องเคยได้ยินคำว่าสร้างด้วยลำแข้งนี่มันน่าภูมิใจถ้าพ่อแม่ซัพพอร์ตด้วยกะเอาซัพพอร์ตเลยก็ดีมีมุมมีบางให้ก็ดีแต่ว่ายืนด้วยลำแข้งนี่สิภูมิใจกว่าเพราะบางคนเพิ่นแบบพ่อแม่รวยแล้วเพิ่นบ่ได้หยังคนก็สิว่าเด้เฮ้ยเขาเลยสบายเขาเกิดมามันกองเงินกองทองมันสิเจอคำนี้เด้เจอคำนี้แต่ถ้าเฮายืนด้วยลำแข้งตัวเองค่ะคือเฮานี่แหละภูมิใจแหละเนาะภูมิใจมีทุกอย่างในตัวเองแม่นจ้ะก็บอกลูกให้ลูกเบิ่งบ่ต้องเบิ่งไกลเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เป็นตัวอย่างเฮาก็บ่มีเริ่มจากศูนย์ปรึกษาหารือกันแค่2คนมีแค่2คนทุกเรื่องเลยตัดสินใจบ่ว่าสิเป็นเรื่องงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะมาทํา YouTube นี่พี่น้องเอ้ยผ่านงานมาเยอะแยะมากมายค้าขายเจ๊งแล้วเจ๊งอีกส่วนปาล์มนี่เบาเคนนี่ล่มแล้วล่มอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแต่เฮาก็สู้กันมาจนมื้อนึงมาทํา YouTube ล่มลุกคุกคานคนหัวขวัญพี่น้องแรกๆบ่แม่นว่าสิรวยธุรกิจกุหลาบได้พูดก็สิมาเออมาถึงจุดนี้เลยบ่ครับว่าสิล่มลุกคุกคานคนหัวขวัญเอ้ยถือกล้องเว้าผู้เดียวโน่นนี่นั่นแถวติ๊กก็เบาเคนนี่คือแบบโอ้สู้กันมาเตรียมกันมาแบบสู้อีหลีเนาะใช่แล้วก็บอกน้องอีกคือการว่าสู้ให้ได้เหมือนพ่อเหมือนแม่เนาะเจอคำดูถูกเจอหลายๆอย่างก็ให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งสู้เพราะว่าคำเดียวอย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังมีพ่อมีแม่ให้ปรึกษาเนาะซึมซับเฮาไปได้หลายเติบหลายเรื่องอย่างประหยัดอบอมสู้แบบนี้เห็นที่พี่น้องเห็นนั่นแหละขยันเนาะถามพ่อถามแม่มื้อนี่หันอะไรตรงไหนคือว่าสิไป1ล่ะเออถ่ายคลิปแน่ถ่ายคลิปก็ต้องแนะนํานู่นนี่นั่นเนาะโทรมาหาโทรมาคุยกันว่าเออว่าน้องอยู่จะไปแบบไหนอะไรแบบไหนเก็บแบบไหนเนี่ยเขาสอนกันไปนําแล้วก็มีพี่น้อง FC คอยสอนก็แนะนําอีกจ้ะพี่น้อง FC ก็ซัพพอร์ตด้วยการที่น้องอิ๋วหาของมาน้องอิ๋วเอามาขายซัพพอร์ตตลอดซื้อให้แบบนี้เป็นสตอเอ้ยเป็นต้นไม้เอ้ยแต่ก่อนกะเป็นเฮ็ดเอ้ยเป็นหน่อไม้เอ้ยเนาะเฮาก็ได้ขายของที่เฮาหาแล้วเฮาก็ได้ถ้าว่าเป็นภาษาคู่มือนี่เพิ่นเฮาคอนเทนต์เนาะมันก็ได้ในโตไปเลยจ้ะนั่นแหละเขาบอกให้ลูกว่าเก็บกรรมเอาประหยัดเอาแบบนั้นแหละก็เพิ่นก็ยังห่วงเฮ็ดอยู่ภาคใต้ครับไปขอไปเฮ็ดแทนพ่อแทนแม่ก่อนเพราะว่าบ้านมาอยู่อีสานแล้วก็อย่างพี่น้องเห็นเนาะบอกเคสติก็สร้างคอนเทนต์อยู่แล้วแบบนี้มันก็บ่มีหยังให้ถ่ายมากมายดอกบ้านเฮาหาตามฤดูกาลจ้ะหน้าป้าก็ขายถ่ายป้าลงตุ้งไปซั่นเลยคือเฮาใช้ชีวิตหยังเฮาก็ถ่ายป้ายไปซั่นล่ะน้อไม่น้องขึ้นฮอดทางใต้ก็เบิ่งน้องอิ๋วก็บ่ได้หลายอยู่บ้านเฮาค่ะเฮ็ดบ่ได้หลายจ้ะถ้าพี่น้องอยากเจอเฮ็ดว้าวๆนี่ตามน้องอิ๋วเลยฮอดกัดนั่นแหละสะใจเฮ็ดไปเนาะน้องอิ๋วเนาะอันนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสเฮ็ดหลายๆก็สติ๊กบ่แน่ก็สิลงไปหารูปอยู่เราติ๊กอีกจักเดือนจักสองถ้าเฮ็ดออกหลายๆเราติ๊กก็สิไปเก็บคือกันแบบเรียกแบบไปจักก่อนให้เบาเคนกับน้องอันดาเฝ้าบ้านเพราะว่ามันต้องเบิ่งให้เบิ่งนาน้ำเนาะแม่นหันกันมันมีให้มีนาให้เบิ่งน้ำหรือเบาเคนอาจสิไปให้เราติ๊กอยู่ก็ได้บ่กล้าเราติ๊กบ่กล้าอยู่ผู้เดียวมียิงบ่กล้าอยู่ผู้เดียวเพราะมันต้องดูหลายอย่างเลยมันต้องมีหลายอย่างมันต้องดูหลายอย่างนำนำให้นำนาเนาะนาหันชุดเป็นข่าวช่วงออกรวงพอดีข่าวเริ่มตั้งท้องพี่น้องก็รอติดตามว่าสติ๊กจะได้ไปหรือบ่ได้ไปหรือจังใดก็ได้เนาะอามีนพี่น้องก็นั่นแหละขอติดตามเป็นกำลังใจทั้งเบาเคสติ๊กแล้วก็ทั้งน้องอิ๋วทั้งน้องฟิล์มนำนะเบิ่งลูกเบิ่งหลานแทนเบาเคสแน่เผื่อพวกอยู่ใกล้เนาะคอยซัพพอร์ตน้องอิ๋วแน่บัดนั้นรักเบาเคสติ๊กบัดใดก็รักน้องอิ๋วแบบนั้นแหละเนาะฝากคนนึงฝากหลานนั่นแหละพอเกมเซาติกกาสิเป็นพ่อแม่ตัวอย่างที่ดีบ่ได้ว่าแต่ลูกให้หลายๆคนที่มาเบิ่งคลิปเฮาเนาะพี่น้องกับบางคนเพิ่นก็ว่าเป็นบอกเคนสติกนี่เป็นตัวอย่างให้สังคมได้เลยแบบนี้ฮะนะชอบในสไตล์ของเฮาเนาะพอเพียงใช้จ่ายแบบพอเพียงประหยัดอบอมสู่ชีวิต
สู่งานอย่างกับว่าไปก็ขอเป็นตัวอย่างเฮากับรักๆเฮาก็อยากเป็นตัวอย่างให้ลูกนี่แหละใช่มันต้องซึมบ่หน่อยก็หลายแล้วพี่น้องมันอยู่นํากันเนาะลูกเต้าค่ะเป็นว่าเฮาเนาะดูให้ดูหางน้องอิ๋วก็จะเห็นบ่เคยกับสาวติ๊กลําบากมาตั้งแต่ยังน้องอิ๋วน้อยๆเนาะสิเห็นทุกอย่างเห็นหลายกว่าน้องดาเนาะน้องดาเพิ่งมาเห็นไม่กี่ปีนี่นะเฮาก็10ปีเออเห็นพอกันแหละพอกันช่วงอายุของคนของเขานั่นแหละเห็นพอๆกันเขาจะเห็นเขาลำบากมาตลอดวันนึงค่ะเนี่ยเขาก็ยังอยากประหยัดอบอ้อนเนาะเพราะว่าความลำบากค่ะมันลำบากอีหลีได้ทำไมก็ลำบากยิ่งยุคสมัยนี้คำว่าเงินนี่สำคัญเช่นอย่างก็ใช้เงินเบิ้ดสมัยก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่หาปูหาปลาหาหอยมีเข่าให้กินแล้วมันบ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเอ้าแต่งงานมีครอบครัวไปสร้างเอาไผเอามันไอ้สมัยตะกี้ว่าถึงตะกี้เนาะเฮือนซานบ้านช่องก็ไปตัดไม้น้ำป่าบ่เพิ่นสร้างขยันอย่างเดียวเนาะมีเลื่อยจักอันเพิ่นไปตัดตามป่าตามหยังเนาะพี่น้องว่าย้อนไปสมัยตะกี้เนาะคู่มือนี่บ่ได้แล้ว30 40ปีที่แล้วก็ไม่จับตะกี้ว่าถึงตะกี้เอ้าเฮือนไม้หลังบักใหญ่เพิ่นบ่ได้ไปหาเงินมาซื้อใดเพิ่นมีเลื่อยจักอันแล้วเพิ่นก็ไปตัดมาเฮ็ดเฮือนเลยสมัยก่อนแต่คู่มือนี่จับจองเอาเนาะแม่นจับจองที่ตะกี้แต่คู่มือนี่ถ้าบ่มีเงินเหล็กเส้นเท่าไหร่ปูนกระสอบเท่าไหร่สร้างบ้านคือใช้เงินตะกี้หั่นยังมากก็แค่ตะปูบ่ใช่เนาะไม้เพิ่นเลื่อยเอาหั่นน่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่สติ๊กเพิ่นเด็ดเหือตะกี้เพิ่นยังเลื่อยไม้เอาหน้าๆเด้คู่มือนี่บ่ได้เด้แม่นหยังก็ต้องเป็นเงินหมดแม่นจ้ะเราก็ต้องให้เขารู้จักหาเงินรู้จักใช้เงินประหยัดพร้อมให้เลยเนาะแม่นจ้ะให้เขาสู้ซะก่อนกาสิเหงาจักมือนี่ล่ะแม่นยังบ่ชินเนาะลูกบ่อยู่นําแม่มันก็สิเว้นเงียบๆจักหน่อยพอคำมาแรงมาก็หาเนื้อย่างนึงกินน้องก็เพิ่มเนาะอิ๋วเอ็งยังกินกันบ่ซั่นเลยน้องอยู่ๆนี่หันโอ้ยน้ำหนักเสาติ๊กขึ้นวุดๆอย่าว่าแต่น้องอิ๋วอย่าว่าแต่เสาติ๊กลูกเงือหากันน้ำหนักขึ้นคูละโล2โลพุ่นคือเมื่อวานเนี่ยคือพี่น้องเห็นในคลิปเลยเนาะหาหยังมากินกันแต่ละมื้อแต่ละเว้นหั่นน่ะเว้าเลยกะยาวคอยน้ำลูกคอยน้ำลูกนิดนึงจ้ะขึ้นหาเจ้าของหั่นน่ะมาบ้านแล้วไปขึ้นค่าหาเงินหั่นน่ะไปถ้าผู้ใดที่แบบว่ามีงานมีการอยู่บ้านก็ดีป้ายไปซะเลยเนาะต้องอยู่กับสัมเพจงานแท้เลยเนาะเป็นอย่างคู่มือตามยุคตามสมัยมันวิดีโอคอลได้คือเพิ่นเว้าหั่นล่ะจังหน่อยก็โทรหาถึงใจแล้วโอ้ยแม่ยังอยู่สกลอยู่เลยก็ว่ายังบ่วิทย์ภูพานก็ว่าล่ะเพราะว่ารถล่องเนาะเพิ่นสิรับตามหมู่บ้านเพิ่นเนาะมื้อนทั้งเบิดได้8คน8คนพอดีนักบ่ถึงกับแน่นบางรอบเพิ่นได้เป็น20คนก็มีพี่น้องเอ้ยไปคือปลากระป๋องนี่สมัยก่อนกันสติเคยสมัยก่อนเขาไปแต่แบบนี้เนาะไปมาแบบแทบสินั่งตักกันไปผัวเมียฮะเปลี่ยนกันรถล่องฮะสมัยก่อนรถมันไม่หลายปานนี้นําเนาะแม่เพิ่นบ่ได้มีรถส่วนตัวแบบนี้ทุกคนต้องขึ้นรถล่องเวลาสิไปก็ไปทํางานใต้แต่สินั่งตักไปแม่นแต่คู่มื้อนี่หั่นรถหลายแหละหลายนี่ก็แล้วแต่รอบเทศกาลเพิ่นก็ได้เน้นรถล่องฮะหัวละ 1,500 บ่ได้พี่น้องฮะไปถึงที่เลยส่งหัวก็ได้เลยส่งถึงหน้าบ้านเปิดประตูเข้าบ้านได้เลยรอบก่อนไปรถตู้อันนั้นก็ 1,500 แต่ว่ารถตู้เพิ่นบ่ให้มาขึ้นเมื่อรถตู้ก็สิสบายแน่เพิ่นติดว่ามีหมาน้องจี้ก็เลยต้องไปรถคันนี้เพิ่นบอกว่าอะไรนี่เพิ่นเอาไปได้บ่มีปัญหาหยังแต่ก็คือว่าอะไรเนาะก็ถ้ามานั่งมันก็สบายอยู่ดอกคนบ่หลายใช่แต่ก็นั่นแหละห่วงเรื่องคนแหละแต่ก็ที่เขาบอกป้าไหนน้องมั่งให้เข้าลูกไปสอบนึงเฮากันเนาะเมื่อเราต้องไปซื้อคงซื้อข้าวอีกได้แต่ข้าวกับได้ของไปนิดหน่อยอย่างของกินมันบ่มีหยังช่วงหน้านี้มันบ่ค่อยมีหยังเนาะเฮ็ดกันได้แหละหากินอยู่ใต้นั่นแหละหลายจักสิเอาเฮ็ดหยังไปอยู่ใต้แห้งหลายเนาะเต็มฟิตหาแต่ว่าน้องอยู่ก็บ่เอาไปใต้ก็มีเนาะสิเอาไปเฮ็ดหยังอ่ะนะนั่นแหละอ่ะบ่เคนดาพี่น้องจะซ้ํานี้แหละไปพากันมัดเมียนอีกจังหน่อยเนาะเรื่องนี้ครับจ้าเงินก็ยังบ่ขนของยังบ่แล้วดอกเซาติกก็สิไปเคลียร์บ้านในหั่นแน่มัดเมียนอีกวัดกวาดเช็ดถูขนยังออกมาเนาะคําว่าขนออกมันสิมีแบบว่าโขกละเกะละกะต้องไปเก็บไปมัดไปเมียนซะก่อนนี่แหละถ้ามีเมนูแซ่บๆเดี๋ยวขึ้นเมนูแซ่บๆออกเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอ็ดเมนูแซ่บๆเนาะนี่แหละเฮาก็สิถ่ายชีวิตเฮาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเฮาแล้วบัดนี้ฮะถ้าเน็ตมามื้อใดเดี๋ยวมื้อให้เดี๋ยวค่อยไลฟ์สดคุยนําพี่น้องครับผมเอาละครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า